าละครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเป็นไงบ้างครับกับอาการป่วยที่มักเกิดขึ้นกับคุณผู้ชายตั้งแต่ EP ที่16สมุนไพรที่ใช้รักษาอาการอัณฑอักเสบ EP ที่17สมุนไพรที่ใช้รักษาอาการโรคไร้สมรรถนะทางเพศและ EP ที่18สมุนไพรที่ใช้รักษาอาการฝันเปียกคุณผู้ชายครับเบื่อกันบ้างหรือยังอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับพากันสบายใจได้เลยครับผมจะขอนำเสนออาการหรือโรคที่เกิดกับคุณผู้ชายแค่3โรคนี้เองเท่านั้นเองครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพนี่คือรายการบอกเรื่องสมุนไพรผมลุงกุ๋ยเป็นผู้สรรหาสิ่งดีๆข้อมูลดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับจาก3 EP ที่แล้วนั้นนะครับในเกี่ยวกับโรคของผู้ชายหมดไปแล้วนะครับสำหรับโรคที่ผู้ชายกลัวที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชาย EP นี้นะครับเป็น EP ที่19แล้วสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการบวมไม่ว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงมีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้งนั้นครับสาเหตุของอาการบวมนั้นนะครับอาจเกิดจากคนที่มีอาการของโรคหัวใจโรคไตโรคตับหรือผู้ที่มีภาวะทุพพโภชนาการนั้นอยู่แล้วอาการเมื่อร่างกายบวมนั้นนะครับเกิดจากโรคหัวใจจะมีลักษณะเด่นคือจะบวมที่ร่างกายส่วนล่างถ้าผู้ป่วยนั้นนะครับยืนเป็นเวลานานๆอาการบวมนั้นนะครับจะเกิดขึ้นที่ขาถ้านอนมากๆจะบวมที่บริเวณหลังและเอวอาการบวมเนื่องจากโรคไตจะเริ่มมีอาการบวมที่ใบหน้าเปลือกตาและค่อยๆบวมทั่วตัวส่วนอาการเนื่องจากโรคตับนั้นนะครับส่วนมากเป็นเพราะผู้ป่วยเป็นโรคตับแข็งซึ่งรายละเอียดแบบสมบูรณ์นั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ในบอกเรื่องสมุนไพร EP ที่6ซึ่งผมได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้แล้วครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาว่างมากพอผมจะขอพูดอาการบวมที่เกิดเพราะโรคตับแข็งแบบคร่าวๆสั้นๆแล้วกันครับอาการบวมที่เกิดจากโรคตับแข็งนั้นนะครับระยะแรกจะมีน้ำข้างบริเวณหลังจากนั้นนะครับขาจะบวมมาแล้วครับสั้นพอหรือยังครับสั้นจริงๆ สุดท้ายแล้วนะครับอาการบวมที่เกิดจากผู้ป่วยนั้นนะครับเลือกกินอาหารเฉพาะอย่างหรือเป็นโรคที่ร่างกายนั้นนะครับไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้โรคเหล่านั้นนะครับนั้นได้แก่โรคมะเร็งวัณโรคโรคโลหิตจางโรคกระเพาะลำไส้ซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อเป็นแล้วอาการสุดหนักแล้วร่างกายก็จะมีอาการบวมมากขึ้นวิธีรักษาด้วยสมุนไพรเมื่อมีอาการตัวบวมนั้นนะครับให้รักษาด้วยสิ่งเหล่านี้1เซอร์เชียนเฉาและไมข้าวโพดเซอร์เชียนเฉาและไมข้าวโพดนี่นะครับจะมีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะช่วยลดอาการตัวบวมซึ่งสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้นะครับบางครั้งจะใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้แต่ถ้าใช้ร่วมกันจะยิ่งดีต่อการรักษาวิธีปรุงเป็นสมุนไพรนำเมล็ดของเชอร์เชียนเฉา15กรัมกับไมข้าวโพด50กรัมลงต้มในน้ำประมาณ1ลิตรต้มประมาณ 10-15 นาทีพอต้มสุกแล้วนำมาแบ่งดื่มวันละ 2-3 ครั้งสรรพคุณที่สามารถขับปัสสาวะนั้นนะครับอาการบวมจะลดลงมากสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการตัวบวมข้อ2ครับปลาช่อนและผักชีล้อม
ปลาช่อนและผักชีร้อมนี่นะครับมีสรรพคุณรักษาอาการตัวบวมและช่วยขับปัสสาวะวิธีปรุงเป็นสมุนไพรให้นำปลาช่อนมาล้างให้สะอาด1ตัวพร้อมนำผักชีร้อม1กำมือยัดใส่ท้องปลาช่อนแล้วต้มด้วยน้ำสะอาด1ลิตรต้มจนสุกแล้วแบ่งกินวันละ5ครั้งสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการตัวบวมข้อที่3นั้นนะครับนั่นก็คือรากหญ้าคาหรือไปเมาเกินและรากโกดขมเมาหรือซางจู่รากหญ้าคาและรากโกดขมเมานี้นะครับมีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะลดอาการบวมวิธีปรุงเป็นสมุนไพรนำรากหญ้าคากับรากโกขมเมาอย่างละ12กรัมมาต้มในน้ำประมาณ1ลิตรพอน้ำเดือดจนได้ที่แล้วนะครับยกลงจากเตาแล้วแบ่งดื่มวันละ3ครั้งตัวยาที่มีนั้นนะครับจะช่วยลดอาการบวมเนื่องจากโรคหัวใจและโรคไตเอาละครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับสมุนไพรรักษาอาการบวมข้อ4นั่นก็คือใช้ฟักทองและถั่วแดงเม็ดเล็กฟักทองและถั่วแดงเม็ดเล็กนี่นะครับมีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะและลดอาการบวมวิธีปรุงเป็นสมุนไพรให้นำฟักทองที่ผลสุกแล้วนั้นนะครับมาควักไส้ออกแล้วยัดถั่วแดงเม็ดเล็กใส่แทน1กำมือแล้วนำมาต้มจนเนื้อฟักทองและถั่วแดงเม็ดเล็กนั้นนะครับนิ่มแล้วนำเนื้อฟักทองและถั่วแดงเม็ดเล็กนั้นนะครับมาบดให้ละเอียดแล้วมาจุใส่ภาชนะก่อนถึงเวลาจะกินก็นำมาแบ่งกินวันละ3ครั้งก็จะมีผลดีต่อการรักษาครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพก่อนที่จะจบคลิปนั้นนะครับผมขอแนะอะไรนิดนึงเมื่อผู้ป่วยมีอาการตัวบวมนะครับให้ลดอาหารที่มีรสเค็มและควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยความปรารถนาดีจากรายการบอกเรื่องสมุนไพรคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับซึ่งตัวผมเองนั้นนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้น EP ที่20เมื่อไรเพราะตัวผมเองนั้นนะครับขออนุญาตหยุดพักการทำคลิปรายการบอกเรื่องสมุนไพรว่าสักพัก oh, no. เพื่อไปทำภารกิจสำคัญคลิปนี้ลาอีกครั้งครับสวัสดีครับ